สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วไงงานนี้มีโป๊แตกอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยยุคทักษิณการบินไทยกำไรพุ่งแล้วยุคไหนการบินไทยขาดทุนเจ๊งสุดเมื่อวันที่11พฤษภาคมปี2563ศาสตราจารย์ดร.สุชาติธาดาธรรมรงเวชอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีที่รัฐอุ้มการบินไทยโดยระบุว่า 1. การบินไทยเคยทำกำไรอย่างดีในสมัยรัฐบาลทักษิณแต่ในช่วงหลังๆนี้มีการขาดทุนจำนวนมากต่อเนื่องมากว่า3ปีในปี2560ถึง2563จึงเป็นหน้าที่ของผู้ถือหุ้นเจ้าหนี้และผู้บริหารที่ต้องทำแผนฟื้นฟูต้องปรับสภาพบริษัทให้เป็นจริงปรับโครงสร้างและการบริหารให้แข่งขันในตลาดโลกได้ต้องลดการแทรกแซงทางการเมืองลดการหาผลประโยชน์และคอร์รัปชัน2ข้างบนนี้ควรแก้ไขก่อนกู้เงินเพิ่มอีก 54,000 ล้านบาทโดยจะให้รัฐบาลค้ำประกันแต่การบินไทยมีผู้ถือหุ้นเอกชนมีกองทุนต่างชาติถือด้วยถึง 49%มีคนพูดไว้ว่ามีกฎหมายห้ามรัฐบาลค้ำประกันเงินกู้ให้เอกชนจึงยังเป็นปัญหาว่าในส่วนของทุนเอกชนรัฐบาลจะค้ำประกันได้หรือไม่ 3. เราเป็นประเทศยากจนคนอดอยากไม่มีจะกินกว่า 6.7 ล้านคนเราจะเอาเงินภาษีมาอุ้มการบินไทยต่อไปเรื่อยๆไม่สามารถจะเป็นไปได้ทางนี้หากตรวจสอบงบการเงินของบริษัทการบินไทยโดยทางด้านของ Voice Onlineได้ทำสรุปรวบรวมงบการเงินกำไรขาดทุนของบริษัทการบินไทย18ปีย้อนหลังในช่วง7รัฐบาลที่ผ่านมาพบว่าช่วง5ปียุคทักษิณชินวัตรมีกำไรถึง5ปีซ้อนขณะที่ประยุทธ์อยู่มา2สมัยขาดทุน5ปีได้กำไร1ปีส่วนแผนฟื้นฟูจากยุคคสช.ผ่าตัดองค์กรกลับไม่สำเร็จโดยรัฐบาลทักษิณชินวัตรงบกำไรขาดทุนปี2549รายได้จากการขายและการให้บริการ 192,037.02 ล้านบาทค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 179,248.93 ล้านบาทรวมกับรายได้อื่นและหักค่าใช้จ่ายอื่น 13,716.57 ล้านบาทรวมกำไรสุทธิอยู่ที่ 6,342.06 ล้านบาทสำหรับงบกำไรขาดทุนในปี2548รายได้จากการขายและการให้บริการ 162,488.22 ล้านบาทค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 151,663.94 ล้านบาทรวมกับรายได้อื่นและหักค่าใช้จ่ายอื่น 14,107.97 ล้านบาทรวมกำไรสุทธิอยู่ที่ 6,776.65 ล้านบาทสำหรับงบกำไรขาดทุนปี2547รายได้จากการขายและการให้บริการ 152,603.02 ล้านบาทค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 132,105.29 ล้านบาทรวมกับรายได้อื่นและหักค่าใช้จ่ายอื่น 19,047.31 ล้านบาทรวมกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,076.83 ล้านบาทสำหรับงบกำไรขาดทุนปี2516รายได้จากการขายและการให้บริการ 134,536.28 ล้านบาทค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 116,822.12 ล้านบาทรวมกับรายได้อื่นและหักค่าใช้จ่ายอื่น 21,961.40 ล้านบาทกำไรสุทธิอยู่ที่12,453.49 ล้านบาทสำหรับงบกำไรขาดทุนปี2545รายได้จากการขายและการให้บริการ 129,015.49 ล้านบาทค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 113,327.09 ล้านบาทรวมกับรายได้อื่นและหักค่าใช้จ่ายอื่น 2,021.13 ล้านบาทรวมกำไรสุทธิ 1,181.91 ล้านบาท
โดยทางนี้เมื่อตรวจสอบงบการเงินในปีที่ขาดทุนที่สุดพบว่าในปี2557ซึ่งตรงกับช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมืองจนกระทั่งมีการรัฐประหารโดยคสช.เป็นปีที่การบินไทยขาดทุนมากที่สุดโดยมีรายได้ทั้งหมด 239.34 ล้านบาทรายจ่าย 226.74 ล้านบาทมีรายได้ภาษีเงินได้1,164.83 ล้านบาทรวมขาดทุน 15,572.55 ล้านบาทส่วนในปี2562นั้นพบว่าการบินไทยมีรายได้ 188,954.45 ล้านบาทรายจ่าย 199,989.05 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 981.87 รวมขาดทุน 12,016.47 ล้านบาทโดยงบกำไรขาดทุนเมื่อปี2561รายได้ 2,585.94 ล้านบาทรายจ่าย 212,191.80 แต่มีรายได้ภาษีเงินได้ 36.73 ล้านบาทรวมขาดทุน 11,569.13 ล้านบาทงบกำไรขาดทุนปี2560รายได้ 195,534.63 ล้านบาทรายจ่าย 193,429.58 ล้านบาทแต่มีรายได้ภาษีเงินได้ 822.90 ล้านบาทรวมขาดทุน 2,072.05 ล้านบาทงบกำไรขาดทุนปี2559รายได้ 181,446.20 ล้านบาทรายจ่าย 182,863.62 ล้านบาทแต่มีรายได้ภาษีเงินได้ 1,464.24 ล้านบาทรวมมีกำไร 46.82 ล้านบาทงบกำไรขาดทุนปี2558รายได้ 192,591.32 ล้านบาทรายจ่าย 206,707.62 ล้านบาทแต่มีรายได้ภาษีเงินได้ 1,069.37 ล้านบาทรวมขาดทุน 13,046.93 ล้านบาทหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นเอาแล้วสลิ่มดิ้นแน่ให้ไวเดี๋ยวไม่ทันกันนะยุคของอดีตนายกแจ่มแมวขนาดนี้สหภาพแรงงานพวกคุณไม่เป็นครั้งแล้วล่ะความจริงผู้บริหารและพนักงานการบินไทยควรจะรู้ได้แล้วว่าใครเหมาะสมไม่ใช่ยังจะมาโง่แบบนี้ตอนอีกคนบริหารกับเฟื่องฟูแต่พอเปลี่ยนตัว5ปีหลังกลับมาเจ๊งแค่นี้ยังคิดไม่ได้ก็สมควรเจ๊งแล้วล่ะผู้นำประเทศที่มีสมองต่างกันโดยสิ้นเชิงเอาควายมาบริหารก็เป็นแบบนี้แหละนะ12ปีทักษิณออกประเทศแต่เพิ่งมาเจ๊งปี57แล้วบอกเพราะทักษิณเฮ้อสลิ่มก็คือสลิ่มนะการบินไทยไม่ใช่สายการบินของคนไทยจริงๆแล้วเป็นบริษัทที่มีไว้ให้พวกปรสิตอาศัยกัดกินคนไทยทักษิณอยู่ไม่ขาดทุนพอไม่อยู่ก็เลยขาดทุนยุคทักษิณบริหารประเทศมีแต่ดีขึ้นนโยบายดีบริหารดียาเสพติดแทบจะหมดไปจากประเทศปากท้องค้าขายดีกว่ายุคลวงตู่มากแบบเทียบกันไม่ได้นานาประเทศยอมรับและเกรงใจผู้นำเราไปไหนก็เป็นหน้าเป็นตาประเทศวิสัยทัศน์สุดยอดผู้นำแก้ปัญหารวดเร็วทันใจยากจะหารัฐบาลไหนเทียบได้เลยงานนี้รัฐบาลได้ฟังมีสะอึกก่อนหัวหน้าพรรคกล้าถามแทงใจดำรัฐบาลสมควรแล้วหรือที่จะใช้เงินภาษีประชาชนอุ้มการบินไทยเมื่อวันที่9พฤษภาคมปี2563นายกรจติกวณิชหัวหน้าพรรคกล้าได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวโดยให้ความเห็นในฐานะเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ผ่านงานฟื้นฟูการบินไทยในช่วงปี2552และ2553โดยระบุว่าการบินไทยต้องปรับสู่ New Normal
โดยส่วนตัวเห็นด้วยกับการฟื้นฟูการบินไทยให้เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศแต่หากจำเป็นต้องอุ้มด้วยเงินภาษีข้อแลกเปลี่ยนคือ 1. การบินไทยต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ 2. ผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้เดิมต้องแบ่งรับภาระความเสียหายเงินภาษีที่จะใช้ต้องมีสิทธิเหนือเงินส่วนอื่นทั้งหมดในบริษัทก่อนโควิดการบินไทยก็มีสถานะทางการเงินที่ร่อแร่อยู่แล้วขาดทุนปีละกว่าหมื่นล้านทั้งที่ตั๋วโดยสารแพงกว่าคนอื่นแถมอัตราผู้โดยสารก็อยู่ในเกณฑ์ดีส่วนหนึ่งเป็นเพราะมาตรฐานบริการที่ดีแต่เมื่อโลกมีวิกฤตเราต้องวิเคราะห์กันต่อว่าหลังโควิดจะเป็นอย่างไรจำนวนผู้โดยสารจะลดลงเท่าไหร่และบริษัทจะต้องปรับลดค่าใช้จ่ายอย่างไรถึงจะอยู่รอดลำพังเพียงการบริการที่ดีไม่สามารถช่วยบริษัทได้แต่ต้องมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพด้วยหัวหน้าพักก้ากล่าวนายกรกล่าวด้วยว่าความเป็นจริงทางการเงินสถานะวันนี้ของการบินไทยจะเรียกว่าเจ๊งก็ไม่ผิดเพราะทุนติดลบเงินสดก็ติดลบซึ่งแม้รวมวงเงินกู้ทั้งหมดที่มีก็ยังไม่พอใช้เกินสิ้นเดือนหน้าดังนั้นตามปกติหากใครจะใส่เงินเข้าบริษัทเพิ่มเติมเขาต้องตั้งคำถามกับผู้บริหารผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้เดิมว่าแล้วพวกคุณจะช่วยรับภาระอย่างไรคงไม่มีใครให้เงินเฉยไม่ว่าจะเป็นในรูปของหุ้นเงินกู้หรือการค้ำประกันเงินกู้โดยเฉพาะถ้าเงินนั้นเป็นเงินภาษีประชาชนทางนี้นายกรได้ยกข้อมูลเปรียบเทียบโดยระบุว่าทาง IATA ประมาณการว่ารายได้ธุรกิจการบินทั่วโลกจะลดลง 55% ในปี2020และจะใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะฟื้นและล่าสุดสายการบิน British Airways ประกาศลดพนักงาน 12,000 คนหรือ 30% ของพนักงานทั้งหมดส่วน SAS มีแผนลดพนักงาน 5,000 คนท่านนายกบอกว่าการอุ้มครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายผมมองน่าจะเป็นเพราะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดที่จะค้ำประกันเงินกู้ 50,000 ล้านอย่างกว้างขวางซึ่งหากท่านนายกจะช่วยจริงท่านควรต้องยืนหยัดชัดๆให้ผู้บริหารผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ทุกคนมีส่วนช่วยลดภาระของบริษัทลงด้วยผมขอยกตัวอย่างกรณีที่นอร์เวย์รัฐบาลเขาได้กำหนดสัดส่วนทุนต่อหนี้ขั้นต่ำไว้ที่ 8%เป็นเงื่อนไขก่อนที่รัฐจะยอมค้ำประกันหนี้ใหม่ให้เจ้าหนี้เดิมจึงต้องยอมแปลงหนี้เป็นทุนและนอกจากนั้นยังมีเงื่อนไขให้ผู้ถือหุ้นเดิมเพิ่มทุนก่อนด้วยทั้งหมดนี้เพื่อให้มีการแบ่งรับภาระไม่ใช่ได้เงินภาษีไปโดยไม่ต้องร่วมรับผิดชอบซึ่งนี่คือหลักการที่ไม่ถูกต้องนักนายกรกล่าวและว่าท่านนายกคงทราบดีว่าปัจจุบันการบินไทยมีค่าใช้จ่ายอยู่เดือนละกว่า 10,000 ล้านโดยไม่มีรายได้ดังนั้นหากไม่สามารถกลับมาสร้างรายได้โดยเร็วหากไม่มีการปรับโครงสร้างทุนและหนี้สินของบริษัทวงเงิน 50,000 ล้านนี้ไม่นานก็หมดซึ่งก็จะกลายเป็นการสูญเสียเพิ่มเติมของรัฐบาลอย่างศูนย์เปล่าท่านนายกได้รับรู้ปัญหาการบินไทยมา5ปีแล้วท่านได้ตั้งคณะกรรมการซุปเปอร์บอร์ดขึ้นมาเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูการบินไทยและรัฐวิสาหกิจอื่นๆแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นคณะนี้ยังแทบไม่มีโอกาสได้แสดงความสามารถเลยด้วยซ้ำไปครั้งสุดท้ายนี้จะมีอะไรแตกต่างอย่างไรคนไทยมีสิทธิ์ได้รับคำชี้แจงว่าท่านนายกมีแผนอะไรที่จะทำให้การบินไทยดีขึ้นได้จริงเราทุกคนเฝ้ารอเพื่อเอาใจช่วยการบินไทยในฐานะลูกค้าที่ซื่อสัตย์แต่ในฐานะผู้เสียภาษีหากไม่มีความชัดเจนว่าการบินไทยจะฟื้นฟูอย่างไรรัฐบาลก็ไม่ควรเข้าไปแบกภาระเพิ่มเติมนอกจากนี้ส.ส.ภูมิใจไทยชี้มองไม่เห็นอุ้มการบินไทย 50,000 ล้านแล้วจะกลับมาบินได้อย่างสง่างามเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยได้โพสต์ข้อเรียนเรื่องการบินไทยรักใครเท่าฟ้าผ่านเฟซบุ๊กใจความว่า
ถ้ากู้เงินโดยรัฐค้ำประกันแล้วเอาเงินไปลงทุนเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้สามารถแข่งขันกับสายการบินอื่นๆและเติบโตอย่างยั่งยืนแบบนี้ผมเห็นด้วยแต่การกู้เงินซึ่งจากสถานการณ์คงไม่มีใครอยากให้กู้จึงต้องให้รัฐช่วยค้ำเพื่อเอาไปเสริมสภาพคล่องเอาไปจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัทที่เกิดจากการบริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่ถึงจะพอครับในขณะที่สถานการณ์ของธุรกิจในปัจจุบันที่กระทบโดยตรงจากโควิด-19จนผู้ถือหุ้นคงไม่กล้าเปิดดูผลประกอบการของไตรมาสแรกผมยังมองไม่เห็นเลยว่าเงิน 54,000 ล้านจะไปทำให้การบินไทยกลับมาบินได้อย่างสง่างามแบบเดิมได้อย่างไรหลายปีก่อน Japan Airlines หรือ JAL เคยเป็นรัฐวิสาหกิจเคยเป็นสายการบินที่มีรายได้มากที่สุดในเอเชียเจอสภาพขาดทุนเรื้อรังไม่สามารถชำระหนี้ได้สุดท้ายยื่นล้มละลายเข้าโครงการฟื้นฟูปรับโครงสร้างหนี้เปลี่ยนผู้บริหารปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ทั้งหมดสุดท้าย JALพลิกสถานการณ์จากเป็นหนี้หลายแสนล้านกลับมาทำกำไรหลายหมื่นล้านในท้ายที่สุดหรือเราจะต้องอุ้มเพียงเพราะนี่เป็นสายการบินแห่งชาติแล้วถ้าอุ้มเราจะต้องอุ้มกันไปอีกนานแค่ไหนทำไมเพื่ออะไรกันพลโทพระดอนเพื่อไทยชาวรัฐบาลตั้งโตรับทบทวนสิทธิ์ 5,000 แบบไม่เห็นหัวระวังคนจะไม่ทนแห่ลงถนนไล่ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมติชนและไวทีวีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับ